โอเคครับมาพูดเรื่องdiscipline กับ motivation นะครับหรือว่าแปลภาษาไทยก็คือmotivation นะครับคือแรงขับนะครับแรงผลักแรงบันดาลใจอะไรทั้งหลายนะ motivate นะครับรู้สึก motivate มากๆรู้สึกเฮ้ยอยากนะครับความอยากในการที่จะ achieve นะครับ goal บางอย่างนะครับอย่างเช่นอาจจะวันนี้เล่น Instagram นะครับฟลิกดูนะครับโอ้เจอร์มี่บอนเดียนะครับหรือว่าไม่ต้องเจอร์มี่ก็ได้โมเดลฟิสิกส์คุณบอดี้บิลดเออร์หรือว่าพาวลิฟเตอร์ครอสฟิตเตอร์โอลิมปิกเวทลิฟเตอร์นะครับเขาถึงเป้าหมายของเขานะครับว่าเป็นแชมป์หรือว่าสามารถยกได้นะครับหนักเวิลด์เรคคอร์ดเราอยากบ้างครับอยากรู้สึกโอ้โหอยากมากตอนนี้ตีสี่จู่ๆนั่งขึ้นมาดูอยากลุกไปตอนนี้เลยยิมยังไม่เปิดเลยไม่รู้ทำอะไรดีก็จับนั่งแบบแรงปั๊มวิดพื้นเลยคือ motivation ตรงนี้เนี่ยครับมันบางทีมัน drive เราแค่จังหวะหนึ่งนะครับใช่ motivation เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราไปถึง goal จริงๆ goal เป้าหมายของเราจริงๆคือdiscipline นะครับ discipline หรือว่าวินัยนะครับวินัยในการที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะครับคุณมีวินัยพอไหมที่จะซ้อมคุณมีวินัยพอไหมที่จะ meal prep นะครับเตรียมอาหารทั้งมื้อทั้งวันนะครับเตรียมไว้ตื่นมาแต่เช้าทำข้าวกล่องเตรียมไว้6กล่องเพื่อที่จะเป็น meal prep ของเราเราจะได้ไม่ต้องกินเกินมี discipline พอไหมตื่นมาตีห้าครึ่งออกไปคาร์ดิโอมี discipline พอไหมซ้อมเสร็จเหนื่อยๆคาร์ดิโอต่ออีกมี discipline พอไหมดู bedtime cardio นะครับคาร์ดิโอก่อนนอนพวกนี้ครับ discipline พวกนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้เราไปถึงความสำเร็จนะครับไม่ใช่ motivation นะครับเพราะว่า motivation เนี่ยเป็นแค่ feeling นะครับแต่ discipline เป็น action นะครับเรามีความที่จะต้องรักษา discipline พวกนั้นไว้ตลอดนะครับไม่ใช่ว่ามาบ่นโพสต์ Twitter กันเอาละเริ่มไดเอท2 days later นะครับก็ไปกินแมคโดนัลด์ชีสเบอร์เกอร์พิซซ่านะครับสเวนเซ่นไอศครีมสตาร์บัคมอคคาชิโน่ฟราเป้นะครับแล้วก็กลับไปที่เดิมเราก็จะเห็นว่า motivation มันอาจจะคล้ายๆกับ illusion นะครับคือมันไม่ได้ช่วยเรามากเท่า discipline นะครับสิ่งที่สำคัญพอๆกับ discipline คือการวางแผนนะครับวางแผนที่จะไปถึงตรงนั้นได้ครับวางแผนแล้วก็ทำตามแผนนะครับที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งว่า if you fail to plan นะครับ you plan to fail นะครับเราต้องมีแผนนะครับที่จะรองรับตัว discipline ของเรานะครับว่าวันนี้ยังไงบ้างนะครับทำยังไงอะไรบ้างวันนี้ต้อง achieve เท่าไหร่คาร์ดิโอ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงทำไปว่าไปนะครับเอาตามแผนเราก็ต้องมีการวางแผนที่ดีกว่านั้นก็คือการวางแผนที่ชาญฉลาดนะครับเป็น intuitive planning ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าวางแผนแบบมั่วๆไปนะครับว่าเฮ้ย cheat meal every after day อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเราก็มีความที่จะต้องวางแผนให้ดีนะครับ follow discipline ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปถึง goal motivation เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมด motivation เป็น drive หลักเราต้อง keep motivation ตรงนั้นไว้ให้ได้นะครับให้ได้ตลอดในระหว่างทำ discipline นะครับแต่สำคัญที่สุดคือ action นะครับ discipline